ผู้ชายสามารถเสร็จได้สูงสุดกี่ครั้งต่อวันคะโอเคเอาตามทฤษฎีเนาะเอาน้องชายหนูอีกครั้งไหมคะคุณหมอเป็นตัวแทนของผู้ชายทั้งห้องถ้าสำหรับผมสูงสุด13ครับ13ครับสิบสามนี่ก็เฉลี่ยประมาณเนาะถ้าเกิดเราเอาช่วงเวลานอนสัก8ชั่วโมงสมมุติเนาะฮะเหลืออยู่16ชั่วโมงก็แปลว่าเขาสามารถมีสมรรถนะได้ทุกชั่วโมงถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมครับโอเคอันนี้ก็ใช้ได้แล้วถ้าเรานั่งมองว่าผู้ชายใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะไปถึงจุดสุดยอดนะครับไหมแล้วมาหารผู้ชายส่วนใหญ่ใช้เวลาประมาณนะครับคนที่น้อยกว่านี้ก็พยายามไปทำสติประมาณ3ถึง12นาทีขณะที่มีกิจกรรมเลยนะไม่นับเวลาพักนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นแบบนั้น12นาทีก็จะต้องมีพักผ่อนช่วงเวลานะครับพักผ่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงก็สรุปว่าเอาสัก45นาทีเพราะฉะนั้นวันหนึ่งก็หารไปกันแล้วกันนั่นก็เรียกว่าทั่วๆไปจะทำได้แต่ตามสถิติกินเนสกันนะลูกนะสถิติกินเนสได้112ไม่รู้มันจะทำอะไรแบบนกกระจอกไม่ทันกินน้ำมั้งค่ะต่อไปรู้สึกว่าจะเป็นน้องชายสุดหล่อของหนูนี่แหละโอ้โหมีสมบัติผมด้วยถามคดีเลยโอเค